สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่รัฐบาลนั้นได้เปิดตัวโครงการสร้างอนาคตประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะอธิบายถึงโครงการเงินกู้2ล้านล้านบาทในการที่จะลงทุนเพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้านการคมนาคมขนส่งนะครับซึ่งเรื่องนี้นั้นทางรายการฟันธงเองก็ได้มีการติดตามแล้วก็ได้มีการพูดคุยพูดถึงเรื่องของโครงการนี้นะครับว่าในแต่ละภาคส่วนนั้นมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับรายการฟันธงคืนนี้ก็จะพูดคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับว่าในส่วนของภาคธุรกิจเอกชนนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับโดยจะพูดคุยกับคุณพงศักดิ์ชาติพลชาติสุทธิผลนะครับท่านเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับแขกรับเชิญที่จะพูดคุยในคืนนี้นะครับจะพูดคุยกับท่านพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลชาติสุทธิผลนะครับท่านเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับพูดถึงเรื่องของโครงการเงินกู้2ล้านล้านบาทจะนำไปสู่การที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเองเนี่ยคิดอย่างไรหรือมีข้อกังวลอย่างไรไหมฮะในเรื่องของโครงการกู้เงิน2ล้านล้านบาทเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศผมขออนุญาตเท้าความไปนิดนึงแล้วกันนะครับว่าในแง่ของประเทศไทยเราเนี่ยมีต้นทุนทางด้านของเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเราพูดถึงเรื่องของ 15-20% ของ GDP เนี่ยนะครับขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยประมาณสัก 7-8-9% เนี่ยนะครับเราห่างเขาเยอะมากนะครับถึงแม้ผู้ประกอบการเนี่ยจะทำการประหยัดเพิ่มประสิทธิภาพในฐานประกอบการตัวเองแค่ไหนแต่พอออกมาข้างนอกไปจนถึงมือผู้บริโภคเนี่ยเสียเปรียบอีกเยอะมากนะพูดกันถึง 8-9% เนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่แข่งขันยากนะครับดังนั้นการที่เราได้ทำการสำรวจนะครับผู้ประกอบการเนี่ยก็มีความอยากจะให้มีการเกิดโครงสร้างพื้นฐานให้รัฐบาลเนี่ยเร่งกระตุ้นให้เกิดเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆถ้ามองย้อนไปเนี่ยเราไม่ได้ลงทุนเรื่องพวกนี้มานานมากนะครับงบประมาณประเทศเนี่ยถูกใช้ไปในเรื่องงบประจำซะเยอะงบลงทุนเนี่ยน้อยมากนะครับมันก็ทำให้ขีดความสามารถเนี่ยเราลดลงอันนี้ก็มีข้อมูลนะอย่างผู้ที่เข้าสำรวจเรียกว่าความขีดความสามารถในการแข่งขันของโลกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันเรียกว่า IMD นะครับที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์สำรวจ60ประเทศเนี่ยเราเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราอยู่แถว48นะใน60ประเทศเนี่ยก็โครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพทั้งด้านเทคนิคทั้งด้านถนนทางบกน้ำเรืออากาศอะไรพวกนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการวิจัยเรื่องการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับเรื่องคุณภาพของสุขภาพพวกนี้นะครับก็เราลงต่ำมากนะก็เป็นที่สิ่งที่เราจะต้องหันกลับมาปรับปรุงเพราะอันนี้สะท้อนถึงขีดความสามารถในการแข่งขันครับแต่ว่าการจะลงทุนเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก็จำเป็นแต่ว่าวิธีการที่จะใช้งบประมาณมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยความจำเป็นในส่วนนี้กับการใช้งบประมาณในเงินงบประมาณปกติก็สามารถที่จะทำได้ไหมครับสามารถสร้างประเทศให้มีขีดความแข่งขันขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นก็สามารถทำได้ดีกว่าที่จะไปออกเป็นกฎหมายแล้วกู้เงินมาเป็นต่างหากอย่างนี้อันไหนจะมีความคุ้มค่าต่างกันอย่างไรผมเรียนงี้นะครับว่าเราเองคงอยากเห็นให้งานหรือโครงการต่างๆเนี่ยออกมาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับในอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการใช้งบประมาณปกติเนี่ยนะครับโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับแล้วเกิดขึ้นกันนานมากใช้เวลาเป็นหลายสิบปีนะซึ่งไม่ทันกับเรื่องของความต้องการในการใช้นะครับไม่ว่าจะเรื่องของสนามบินเรื่องถนนนะบางทีเรารอตั้งนานมากเลยนะท่าเรือสนามบินอะไรต่างๆพวกนี้นะครับงั้นก็การที่มีกระบวนการของทางด้านงบประมาณปกติเนี่ยจะไม่มีความต่อเนื่องผมเองเนี่ยทำงานร่วมกันมาหลายส่วนของภาครัฐนะครับก็จะเห็นปัญหา ติดขัดนะครับในเชิงของความต่อเนื่องนะครับความต่อเนื่องของการทำงานของรัฐบาลซึ่งในอดีตเนี่ยต้องยอมรับนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยบ่อยมากนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งผู้ที่รับผิดชอบกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็เปลี่ยนเยอะนะครับนั่นก็ความต่อเนื่องนี่ก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็หลายอันทำไปแล้วก็สูญเปล่านะครับไม่มีการทำต่อเนื่องก็ไปเริ่มใหม่นะครับอันนั้นก็เสียหายนะครับนั่นก็คิดว่ามันควรจะต้องมีอะไรที่ดีกว่า
แบบเดิมหน่อยนะครับเพื่อที่จะเห็นชัดว่าจะมีผลสำเร็จจะมีการทำที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดประโยชน์ครับทีนี้การที่เรามาดูเนี่ยโครงสร้างต่างๆเนี่ยที่เราต้องการเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของการขนส่งเรื่องการติดต่อในเชิงของการเดินทางนะมันก็คงจะมีประโยชน์มากนะในเรื่องการขยายให้เกิดการค้าการลงทุนไปตามภูมิภาคนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันมากระจุกตัวอยู่แถวกรุงเทพฯปริมณฑลหรือว่าเมืองใหญ่ๆซะเป็นส่วนใหญ่ เดี๋ยวนี้การค้าชายแดนเนี่ยมีมากขึ้นนะครับ เราค้าขายกับประเทศเมียนมาลาวกัมพูชามาเลเซียนี่เยอะมากนะครับประมาณเกือบ70เกือบ 10% ของ GDP พูดกันถึง1ล้านล้านนะ 900,000 กว่าล้านบาทต่อปีงั้นตรงเนี้ยเราถ้าเราสามารถเชื่อมโยงไปได้เราจะมีช่องทางในการขยายตัวแล้วก็ตามภูมิภาคก็จะมีโอกาสนะครับได้ทำงานอยู่ใกล้ท้องถิ่นของตัวเองมีความเจริญไปตามภูมิภาคด้วยการท่องเที่ยวก็จะดีขึ้นนะครับการเดินทางดีขึ้นเหมือนกันที่ครอบครัวจะไม่ต้องห่างไกลกันก็มีมากขึ้นการทำงานก็จะคล่องมากขึ้นการเจริญก็จะเจริญได้เสมอภาคมากขึ้นนะครับเมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องของความต่อเนื่องแต่ว่าจริงๆเรื่องความต่อเนื่องของการบริหารโครงการขนาดใหญ่มันอยู่ที่ขีดความสามารถในการบริหารจัดการของรัฐบาลดูด้วยไหมฮะอันนี้ผมก็คิดว่ามันต้องประกอบกับเป็นวิสัยทัศน์ด้วยนะฮะวิสัยทัศน์ที่ดี แล้วก็วางแผนโครงการออกมาแล้วก็หากระบวนการที่ทำให้มีความต่อเนื่องนะครับแล้วก็ให้ผลสำเร็จแล้วก็ขณะเดียวกันก็คงอยากให้มีการดูเรื่องของกระบวนการของความโปร่งใสนะครับครับเรื่องของการที่จะทำยังไงให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการนั้นน่ะมันคุ้มค่าครับนะมีการดูแลที่เปิดเผยนะฮะแล้วก็ตรวจสอบได้อย่างนี้นะครับครับอย่างเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยทางภาคเอกชนเองมั่นใจว่ามันมีการศึกษาถึงความคุ้มค่าอย่างรอบด้านชัดเจนแล้วยังฮะโครงการต่างๆที่จะต้องใช้ในสองล้านล้านเนี่ยเท่าที่ผมคุยกับทางผู้ที่เขาทำโครงการที่เป็นระดับทางผู้ในการหรือทางที่ทำเนี่ยนะครับเขาก็ศึกษาเยอะนะครับแล้วก็หลายอันนี่ก็ศึกษาไปตั้งนานแล้วด้วยนะครับก็เอามาทำให้มันทันสมัยหน่อยนะครับไม่ว่าจะเรื่องตัวเลขหรืออะไรต่างๆหรือเทคโนโลยีเนี่ยนะครับงั้นก็ผมคิดว่าการที่จะดูเนี่ยก็คงไม่ใช่ใครไปลงทุนกันแบบไม่ได้คิดอะไรเงี้ยนะมันต้องผ่านกระบวนการดูโครงการศึกษาโครงการทำเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมทำเรื่องของการผ่านสภาพัฒน์หรือหน่วยงานที่ดูแลนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการช่องทางต่างๆที่มันชัดเจนนะครับแล้วก็ทำออกมาผมคิดว่าถ้ามีอย่างนี้เนี่ยแล้วมีการวางกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่าสิ่งที่หลายคนอาจจะเป็นห่วงเนี่ยได้รับการดูแลได้รับการทำผมก็คิดว่าอันเนี้ยมันอีกตั้ง 7-8 ปีนะกว่าจะเสร็จเนี่ยผมว่ายังต้องผ่านอีกหลายรัฐบาลนะครับทีนี้เรื่องของความคุ้มค่าก็ส่วนหนึ่งถึงแม้ว่ารัฐบาลจะบอกว่ามีการศึกษาไว้แล้วเหมือนกันว่ามันคุ้มค่าแน่แต่ว่าก็มีการมองในมุมกลับเหมือนกันว่าโอกาสที่จะเจอความเสี่ยงในแง่ของการขาดทุนก็มีนะฮะเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจมันก็เปลี่ยนแปลงไปตาม5ปี8ปีมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแล้วการลงทุนที่เม็ดเงินมหาศาลในโครงการบางโครงการมันจะเสี่ยงกับภาวะของการขาดทุนแน่ๆเนี่ยแล้วมันมีการออกมาบอกตัวเลขแล้วด้วยนะฮะว่าบางโครงการอาจจะมีการขาดทุนปีละ200,000ปีละ300,000ล้านอันนี้เป็นข้อกังวลหรือว่าอาจจะมองต่างมุมกันนะครับในแง่ของทางเอกชนเนี่ยก็มองว่ามันเป็นการลงทุนนะครับ เพื่อให้เกิดความเจริญในหลายมิตินะครับมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทางด้านอื่นด้วยมีการค้าการลงทุนมีธุรกิจใหม่มีเมืองใหม่มีการขยายตัวมีโอกาสนะครับเพราะประเทศไทยเราเนี่ยเราวางว่าเราเนี่ยเป็นเมืองที่จะมีการค้าขายเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียนนะครับ เป็น AEC นี่นะครับรวมทั้งเราเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเมืองเชื่อมนะเป็นคอนเนคติวิตี้ที่สำคัญคแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเราจะลดต้นทุนเรื่องโลจิสติกด้วยงั้นการลงทุนเนี่ยมันจะเกิดการขยายตัวนะครับเกิดธุรกิจเกิดเมืองเกิดอะไรต่างๆออกมาแล้วพูดกันถึงว่าพอลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันใช้ประโยชน์กันไปถึง50ปี100ปีนะครับมันพูดกันลำบากถ้าอย่างนั้นเรามองกลับไปนะขาดทุนบ้างในช่วงแรกถ้าเรามองกลับไปในอดีตเนี่ยเอ๊ะทำไมเราลงทุนถนนเราลงทุนเรื่องทางรถไฟมาตั้งหลายสิบปีในสมัยนั้นถือว่าเป็นการลงทุนที่เรียกว่าขาดทุนทันสมัยมากๆเลยแต่ว่าท่านนี้การลงทุนก็ถือว่าขาดทุนอะไรเงี้ยแล้วในหลายประเทศก็มีการลงทุนเรื่องพวกนี้นั้นก็มันเป็นการที่จะเชื่อมโยงด้วยความรวดเร็วเพราะในอนาคตเนี่ยการทำงานเนี่ยใครช้านี่เสียเปรียบนะใครที่เข้าไม่ถึงเนี่ยอย่างเราเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาได้เยอะเพราะเรามีสนามบินที่ดีกว่าคนอื่นเขาหน่อย
นะครับในกระบวนการเรื่องถนนรถไฟอะไรต่างๆเนี่ยเราแพ้เขาเยอะนะท่าเรือเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้แต่น้ำบินนี่เราดีแต่ว่าไม่สู้เขายังไม่ได้นะแต่ว่าระยะห่างกับเขาน้อยหน่อยก็ทำให้นักท่องเที่ยวมาได้สะดวกขึ้นเป็นศูนย์กลางทำให้ทำไมนักท่องเที่ยวเราถึงได้ประเทศไทยถึงได้เป็นที่ชื่นชอบเพราะก็เดินทางมาสะดวกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างในภาคธุรกิจได้มีการศึกษาคู่ขนานไปกับทางของรัฐบาลไหมครับถ้าเกิดโครงสร้างพื้นฐานตั้งระบบขนส่งทั้งหมดนะฮะท่าเรือด่านต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ขึ้นจากโครงการเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะเพิ่มขึ้นในระดับไหนฮะก็คิดว่าเพิ่มขึ้นเยอะนะฮะเพราะว่าอย่างตามชายแดนเนี่ยถ้าการค้าเนี่ยไปต้องไปจอดคอยค่าใช้จ่ายก็เยอะนะผ่านกระบวนการมาตรการต่างๆนะฮะทำให้ของที่ควรจะสดก็กลายเป็นไม่สดนะของที่ยังนั้นก็กลายเป็นเสียนะ ในบางที่นะเขาใช้วิธีทำให้คุณเสียเวลาเยอะๆของที่ผักพืชผักผลไม้ไปก็ไม่สดหรือเน่าเสียอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นมาตรการกีดกันอย่างแต่ว่าถ้าเริ่มเป็น AEC นะครับเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถเปิดหมายว่าเปิดแล้วก็ค้ากันเป็นฐานการผลิตเดียวกันเป็นตลาดใหญ่ตลาดเดียวกันก็เรื่องพวกนี้ควรจะลดน้อยลงถ้าเรามีความพร้อมเนี่ยเราก็สามารถที่จะอย่างเราถ้าอย่างที่ว่าไปพม่าไปทางเมียนมาเนี่ยชายแดนติดต่อกันถึง 2,000 กว่ากิโลเมตรเนี่ยเราเข้าได้แทบทุกช่องทางเทียบกับสมมุติว่าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราที่อยู่ทางใต้ถ้าเขาจะขึ้นมาเนี่ยนะเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเมียนมาเนี่ยเขาต้องผ่านจากข้างล่างขึ้นไปแล้วเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ดีเนี่ยเขาก็เข้าลำบากของเราเนี่ยจะดีกว่าเราเองก็อยากจะเชื่อมให้ทะลุไปถึงหัวเมืองสำคัญก็ด้วยนะครับใช่ทีนี้ประเด็นที่พูดกันเยอะแล้วเมื่อกี้ท่านก็ได้พูดไว้บ้างเหมือนกันว่าในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการนี้ทำอย่างไรถึงจะโปร่งใสไม่มีเรื่องของข้อครหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือเอื้อประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยมาตรการที่ทางรัฐบาลวางไว้ในการทำให้การใช้จ่ายเงินมีความโปร่งใสป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยทางภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นในมาตรการเหล่านี้ไหมครับเท่าที่ทราบก็มีกระบวนการในการอนุมัติเรื่องของโครงการนะครับว่าต้องผ่านกระบวนการยังไง ผ่านกระบวนการจากหน่วยงานจากสภาพัฒน์ทำเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้าครม.อะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็คงอันนั้นก็เป็นกระบวนการที่ดูว่ามีขั้นตอนต่างๆที่ชัดเจนนะก็ที่เหลือก็คือตอนทำจริงก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับถึงตอนนั้นก็ถ้าเผื่อมีการที่ทำให้เกิดความไว้วางใจกันนะครับมีความชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่มีข้อครหาก็ทุกคนก็คงสบายใจนะครับแต่ว่าผมอยากเรียนเงี้ยครับว่าอยากให้โครงการมันเดินนะอย่าไปเป็นห่วงว่าจะมีนู่นมีนี่แล้วก็เลยไม่ทำอะไรอันอย่างนี้อันนี้อาจจะคนละแบบกันนะครับอยากให้เดินเห็นว่าดีเดินแล้วเราก็ไปแก้ไขนะครับว่าตรงไหนที่เป็นห่วงนะครับนอกจากว่าคนที่เขาดูแลเขาไม่อยากให้เราเรียกว่าไปดูความชัดเจนไม่เปิดเผยข้อมูลอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดมีการเปิดเผยข้อมูลมีการโปร่งใสการใช้จ่ายเงินการประมูลโครงการอันนี้ก็น่าจะเชื่อได้ว่าน่าจะโปร่งใสได้ครับมันมีข่าวออกมาเหมือนกันว่าพอมีโครงการนี้แค่เป็นโครงการเนี่ยนะครับมีกลุ่มนักการเมืองไปกว้านซื้อที่ดินตามเส้นทางที่รถไฟความเร็วสูงกำลังจะผ่านอย่างเงี้ยฮะในวงการเอกชนเองพูดคุยกันในถึงประเด็นนี้ไหมครับหรือว่ามีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่ทราบไม่ทราบนะไม่ทราบแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มีขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็คงไปในหลายหัวเมืองครับก็อันนี้ก็ในขณะนี้ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่ทราบเพราะยังไม่รู้เส้นทางผ่านที่ไหนบ้างยังไงแต่ว่าประเด็นที่ พูดกันถึงกันเยอะก็คืออย่างที่เราทราบว่าบางทีนักการเมืองเองก็อาจจะมีนอมินีอยู่ในบริษัทธุรกิจก่อสร้างขนาดใหญ่อันนี้ก็จะเป็นแหล่งผลประโยชน์อันมหาศาลที่จะเข้ามาสู่ในเรื่องของธุรกิจเข้ามาสู่กระเป๋าเงินของนักการเมืองอันนี้ก็ถูกมองว่าอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์ในแบบนี้ด้วยเนี่ยท่านมองว่ามองอย่างไรถ้าหากว่ามันจะเป็นประเด็นคือย่างนี้คือถ้าเปิดให้มีการแข่งขันนะครับครับมีเรียกว่าข้อมูลที่เป็นสาธารณะมากนะครับก็จะมีการแข่งขันแล้วข้อสำคัญก็คือต้องไปดูราคาว่าราคากลางเป็นยังไงราคาที่ต่างๆนี่มันเหมาะสมไหมอย่างไรครับไอ้ตรงนั้นก็จะเป็นตัวที่สำคัญแล้วขณะเดียวกันราคาก็ต้องดูคุณภาพของของที่ทำด้วยนะต้องตรวจสอบให้ได้ทั้งคุณภาพของงานด้วยต่างๆพวกนี้นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่จริงๆภาคเอกชนเนี่ยก็พยายามที่จะตั้งเครือข่ายนะครับที่จะมาดูแลเรื่องของการที่จะ
ปรับปรุงเรื่องของการที่เรามีเสียงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเยอะเนี่ยนะครับก็คิดว่าคงได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับเพราะว่าใครก็คงไม่อยากให้เราเนี่ยมีความเสียหายในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เด็กเยาวชนเราเนี่ยเราก็พยายามปลูกฝังนะครับให้มีจิตสำนึกในการที่จะทำตัวเป็นสุจริตคนชนนะแล้วก็ต่อต้านการคอร์รัปชันแล้วไม่เห็นด้วยนะครับเพราะงั้นต้องตรวจสอบเยอะตั้งคำถามเยอะๆโครงการของรัฐบาลนะแต่ไม่ใช่ว่าไปกลัวนะไปกลัวจนไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยก็คงอาจจะไม่ใช่ปล่อยให้เขาทำแต่ขอให้โปร่งใสหน่อยใช่ไหมครับทีนี้เรื่องของข้อกังวลอีกอันหนึ่งเหมือนกันกับโครงการกู้เงิน2 ล้านล้านเพื่อการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของประเทศเนี่ยก็คือว่าอาจจะเป็นการนำไปสู่การให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญขัดรัฐธรรมนูญมาตรา169เรื่องของการจะกระทบต่อเรื่องของงบประมาณการเงินการคลังของประเทศอะไรต่างๆเหล่านี้หรือการใช้เงินในลักษณะที่อาจจะผิดต่อข้อกฎหมายอันนี้เป็นข้อกังวลหลักของภาคเอกชนด้วยไหมครับกระบวนการทางกฎหมายและกระบวนการทางการเมืองเนี่ยผมก็คงไม่ค่อยเข้าใจลึกซึ้งนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากเห็นก็คืออยากเห็นมีโครงการเกิดขึ้นนะครับอยากเห็นให้มันมีประเทศนี้มีความเจริญก้าวหน้านะครับส่วนที่ว่าจะขัดไม่ขัดยังไงเนี่ยนะครับก็กระบวนการต่างๆเนี่ยถ้ามันมีความชัดเจนมีกระบวนการขั้นตอนที่ดีนะครับก็คงจะดูกันด้วยเหตุด้วยผลตรงนั้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราคงต้องมีการบริหารงานของประเทศนี่นะครับให้มีความต่อเนื่องให้มีความเรียกว่าก้าวหน้าไปข้างหน้านะครับมันก็ตรงไหนที่จะมีการท้วงติงบ้างนะแต่ว่าก็คงต้องใช้หลักของเหตุผลนะครับหลักของข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับงั้นก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าอย่าเพิ่งกลัวนะต้องตรงไหนที่เราคิดว่าจะมีปัญหาเราก็หาทางวางระบบแก้ไขซะนะครับครับอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้ที่ทางศาลรัฐธรรมนูญได้มีการรับคำร้องร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2557ก็แน่นอนอาจจะมีข้อวิตกกังวลเรื่องของงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องมีการเบิกจ่ายกันในช่วงตุลาคมอันนี้ทางภาคเอกชนมองว่าจะกระทบต่อเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะมีปัญหาไหมครับถ้าเป็นแบบนี้หรือมองปรากฏการณ์นี้อย่างไรก็เพิ่งได้ยินกันนะว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีลักษณะนี้นะครับ ปีนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีลักษณะนี้มันก็คงกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นเหมือนกันนะเพราะว่าเท่าที่เราสำรวจเรื่องของความเชื่อมั่นของทางภาคเอกชนเนี่ยนะครับเขาก็เป็นห่วงในเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเองเนี่ยมีแนวทางกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆที่อาจจะดูแล้วมันเกิดความกังวลขึ้นนะครับแต่เรื่องงบประมาณเนี่ยก็ยังไม่ถึงเวลาที่ใช้นะฮะงั้นถ้ามันเกิดราชาไม่เห็นผลกระทบเนี่ยยังไม่เห็นแล้วก็ผลการพิจารณาเป็นยังไงยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็มันจะทำให้มีเรื่องของข้อกังวลในเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับฉะนั้นก็ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเดินเรื่องของการบริหารประเทศเนี่ยเป็นยังไงนะมีความเข้มแข็งไหมกระบวนการต่างๆนี่มีความสอดคล้องกันอย่างไรนะครับมีหลักของเหตุและผลอย่างไรนะครับงั้นก็ตรงเนี้ยก็เป็นอันที่คงอยากจะให้มีความเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นเสียงสะท้อนออกมาทีนี้ในภาคของธุรกิจเอกชนเนี่ยจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลักนะฮะสร้างรายได้สร้างอะไรต่างๆก็เป็นหลักแต่ว่าในนโยบายของรัฐบาลนะทั้งรัฐบาลนี้รัฐบาลที่ผ่านมาหรือทั้งฝ่ายการเมืองเองเนี่ยที่บริหารจัดการในการที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศในการที่จะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจได้ทำกันเต็มที่แล้วยังหรือว่าภาคเอกชนมองเรื่องนี้อย่างไรในส่วนของการบริหารจัดการของภาครัฐครับเท่าที่ดูด้วยภายใต้สถานการณ์ทางด้านความเรียกว่าความมีเสถียรภาพทางการเมืองหรือว่าปัญหาเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ก็คิดว่าเป็นอันที่เราเนี่ยเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับประเทศไทยที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าหรือว่าฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้นะครับงั้นการที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเราลองไล่เลียงไปดูนะเกี่ยวข้องกับเราทุกคนเลยนะใช่ครับเกี่ยวข้องกับชาวไร่ชาวนาไล่ขึ้นมาพ่อค้าประชาชนแม่ค้าคนทำงานต่างๆหมดเลยนะเพราะว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมกันทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนี่นะครับเราเองก็ต้องการมีความเจริญทางด้านรายได้เพื่อจะหาเลี้ยงครอบครัวหรือว่าต้องการทำงานเพราะฉะนั้นการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่ารายได้ของคนก็ต้องมีมากขึ้นมาอย่างเช่นเรามองไปว่าเงินเดือนก็มีขึ้นทุกปีมันก็ต้องมีการขยายตัวนะมันก็ต้องมีไม่เช่นนั้นเนี่ยหรือว่ามีเด็กเกิดขึ้นมามีคนจบออกมาเป็นการทำงานมีทรัพยากรคนมากขึ้นนะก็ต้องมีการขยายตัวนะครับงั้นก็เราเองเนี่ยก็ทุกคนก็คงมีภาระหน้าที่ต้องหาทางทำให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยดีนะครับดีมันก็นำมาซึ่งเราอยากจะเห็นก็คือความคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความกินดีอยู่ดีความมีความมั่นคงในการทำงานนะครับของทุกคนนะครับในมุมมองของภาคเอกชนเองเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจหรือภาคเศรษฐกิจเยอะไหมครับในสถานการณ์ปัจจุบันก็มีอะไรเงี้ยสะดุดสะดุดบ้างอะไรนะครับมีแต่ว่าไม่ได้ทำลายความเชื่อมั่นในการลงทุนความเชื่อมั่นยังดีเพราะว่าในช่วงที่เรามีเหตุการณ์ที่รุนแรงเนี่ยก็เห็นว่ายังไม่ถึงกับกระทบเข้ามาในฐานของการทำธุรกิจอุตสาหกรรมงั้นก็กิจกรรมทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมก็ยังเดินหน้าไปได้นะครับแต่ที่เป็นห่วงก็คือเรื่องความเข้มแข็งในเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับถ้าเรายังเป็นอย่างนี้อยู่เป็นเวลานานเราแข่งขันไม่ได้แน่เราก็จะลำบากแน่ๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้โลกปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ด้วยการที่จะทำของที่ดีกว่าถูกกว่าแข่งขันกว่านะครับแล้วทำของที่มีคุณค่ามากกว่านะครับอันนี้มันต้องการความร่วมมือระหว่างเอกชนด้วยกันเองเอกชนประชาชนเอกชนกับรัฐบาลนะครับประเทศเดียวยังไม่พอนะต้องรวมทั้งภูมิภาคด้วยนะในการแข่งขันกันเดี๋ยวนี้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะคิดกันง่ายๆเหมือนในอดีตเมื่อ 10-20 ปีก่อนเนี่ยบริษัทเก่งๆบริษัทหนึ่งก็ไปแข่งกับเขาได้ทั่วโลกนะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มันต้องทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเหมือนวิ่งผัดนะฮะมันต้องส่งไม้กันด้วยราคาที่รู้คุณภาพที่ดีแล้วเราไปทำต่อกันแล้วก็แข่งขันกับคนอื่นได้มันก็จะดึงกันไปทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับอย่างเรื่องของการบริหารประเทศเนี่ยประเทศไทยในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาเรามีองค์กรในการที่จะตรวจสอบถ่วงดุลเยอะเหมือนกันเยอะมากขึ้นท่านคิดว่านี่คือมาตรฐานหรือนี่คือสิ่งที่จะนำไปสู่การที่ทำให้การบริหารประเทศมีความจะเดินก้าวหน้าโปร่งใสมากขึ้นไหมครับหรือมองการตรวจสอบถ่วงดุลในระบบการเมืองในบ้านเราอย่างไรก็คือการทวงดุลนี่ก็เป็นเรื่องดีนะครับการตรวจสอบก็เป็นเรื่องดีนะครับก็คงต้องกลับมาที่ว่ามีการดูแลอย่างมีหลักเกณฑ์นะมีเหตุมีผลนะมีเรียกว่าความเป็นธรรมาภิบาลกันนะครับก็ทุกฝ่ายนะครับงั้นก็ประเทศไทยเราไปด้วยทิศทางอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอันที่สามารถที่จะสร้างความสมดุลหรือทวงดุลกันแล้วก็เกิดผลดีกับประเทศนะฮะเกิดการเดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาก็จะหายไปนะครับทุกคนก็จะพยายามทำแต่ในสิ่งที่ดีๆนะให้เกิดประโยชน์กับสังคมเกิดประโยชน์กับส่วนรวมนะก็คิดว่ายังอยากเห็นบรรยากาศอย่างนั้นอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังพอเห็นอยู่นะฮะหรือว่าไม่ได้เห็นแล้วก็จริงๆก็ถ้าพูดกันตรงๆนะก็เราอยู่ในบรรยากาศของความขัดแย้งกันมานานนะครับก็หวังว่าก็คงจะคลี่คลายลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็นำไปซึ่งเรื่องของการที่จะรวมพลังรวมความสามัคคีผมคิดว่าการมีอะไรที่ขัดแย้งกันมันไม่มีความสุขนะครับนะครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณท่านมากที่ร่วมรายการนะครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสำหรับคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับคุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ